ส่วนปฏิบัติการค้นหา3ชีวิตที่ติดอยู่ด้านในอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่นครราชสีมาที่สุดวันนี้ไร้ปาฏิหาริย์นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่พบศพคนงานอีก2คนที่ติดอยู่ด้านในลำเลียงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจนำขบวนรถกู้ชีพเคลื่อนร่าง2คนงานที่เสียชีวิตออกจากอุโมงค์นะครับโดยร่างของคนงานทั้ง2คนที่นำออกมานั้นเป็นผู้ควบคุมงานชาวจีนแล้วอีก1คนก็เป็นคนขับรถแบ็คโฮชาวจีนนะครับอยู่ห่างจากจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ประมาณ3เมตรเท่านั้นสรุปแล้วภารกิจในการค้นหาช่วย3ชีวิตที่ติดอยู่ด้านในใช้เวลาทั้งหมด126ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ5วันกับอีก6ชั่วโมงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวด้วยจริงๆนะครับเป็นคนจีน2คนชาวเมียนมาอีก1คนส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปักหลักทำงานอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็ถอนกำลังออกจากพื้นที่นะครับก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับทางการรถไฟรวมไปถึงบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างนะครับวันนี้คุณอนุทินครับรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยยังคงลงพื้นที่ไปก็แสดงความเสียใจที่ไม่สามารถช่วยชีวิต3คนงานเอาไว้ได้ขอบคุณทีมกู้ภัยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำภารกิจในการค้นหานะครับพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานเข้ามาดูแลเยียวยาหลังจากนี้ส่วนผลชันสูตรศพผู้เสียชีวิตคนแรกที่นำออกมาได้เมื่อวานนี้ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าขาดอากาศหายใจส่วนอีก2คนที่เพิ่งจะนำศพออกมาได้เดี๋ยวต้องรอให้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสรุปผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าทุกคนทำงานเต็มที่แล้วแต่ว่ามีอุปสรรคอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติการก่อสร้างอุโมงค์ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงมากที่สุดก็คือความปลอดภัยของทีมค้นหาหลังจากนี้ก็จะต้องไปศึกษารวมถึงการถอดบทเรียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำครับที่เราเสียใจที่เราไม่สามารถที่จะกอบกู้ชีวิตของคนงานทั้ง3ได้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับผมได้เห็นความพยายามของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่นะครับไม่มีจุดไหนเลยที่เราควรจะทำแล้วเราไม่ได้ทำให้ทางสำนักงานประกันสังคมได้ให้การดูแลในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆอีกต่อไปนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ส่วนเรื่องคดีค่ะคุณอนุทินก็ย้ำให้ตำรวจสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อหาสาเหตุที่อุโมงค์ถล่มนะคะซึ่งกรรมการบริหารบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนผู้รับเหมาการก่อสร้างโครงการอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงบอกว่าไม่กังวลเรื่องการตั้งกรรมการสอบเพราะทำตามแบบแล้วก็ตรวจสอบทุกขั้นตอนตอนนี้ทางการรถไฟสั่งหยุดก่อสร้างชั่วคราวก็ต้องมาตั้งสติใหม่ว่าจะปฏิบัติงานต่ออย่างไรนะคะเพราะทุกคนงานทุกคนก็ยังช็อกรอให้สถานการณ์คลี่คลายถึงกลับมาเริ่มงานกันต่อและยืนยันว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพร้อมขอโทษที่ทำให้หลายคนเดือดร้อนค่ะโทษนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้นะฮะต้องทำให้คนเดือดร้อนเยอะแยะเลยคนสร้างอะไรก็อยากจะป้องกันทั้งนั้นแหละใช่มั้ยก็คือทำดีที่สุดที่ทำได้แล้วแต่พอมันเกิดเหตุจะแก้ตัวไงอ่ะก็คือเราก็รับผิดชอบแหละถ้าทำตามสเปคอ่ะคือโอ้โหนี่มันเป็นงานระดับชาติอ่ะเขามีสเปคละเอียดในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณกฤษรักษ์เนียนหอมก็เปิดใจว่าการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากครับคือวางแผนในการช่วยเหลือทั้ง3คนเนี่ยทุกอย่างรอบคอบเรามาระวังคนแรกที่เจ้าหน้าที่สร้างอุโมงค์สลับกับสแกนการหาจุดผู้ประสบภัยก่อนที่จะไปเจอแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่พอเจอแผ่นคอนกรีตปุ๊บก็ต้องไปเจาะนะครับพอเข้าไปได้ก็เจอคนงานคนแรกเนี่ยเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ลำเลียงร่างออกมาก็เข้าไปสำรวจอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งเจอผู้ประสบภัยคนที่สองแล้วก็คนที่สามยอมรับว่าอุปสรรคเยอะมากๆโดยเฉพาะเวลาที่มันบีบเข้ามาทำให้การเข้าให้ความช่วยเหลือต้องรีบตัดสินใจบางครั้งอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดส่วนที่มีความเห็นจากนักวิชาการที่บอกว่าทำไมถึงไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยมากกว่านี้นะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้ไวมากกว่านี้ทางคุณกฤษรักษ์บอกว่าวิธีการเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วส่วนเจ้าหน้าที่ทางปภ.ทำเพียงสนับสนุนเท่านั้นครับที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโอกาสในการรอดชีวิตหรือว่าโอกาสที่เราจะดีเทคเขาเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั้นเวลามันบีบ
พราะนั้นเราต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างบางอย่างเนี่ยถ้าเราคือบางอย่างมัน 100% ไม่ได้ถ้ามันแค่แบบพอทำได้แล้วเข้าไปถึงแล้วตรวจสอบว่าเขายังโอเคหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าทำเครื่องมือบางอย่างเราคิดว่ามันอาจจะเหมาะแต่ว่ามาใช้งานจริงในพื้นที่อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับก็ต้องถอดบทเรียนกันนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว One News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ